สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆในหัวข้อคือเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับในข้อที่10เขาบอกว่าชายคนหนึ่งยืนอยู่ในถังรูปทรงกระบอกรัศมี5เมตรเมื่อถังหมุนรอบแกนอัตราเร็วค่อยๆสูงขึ้นจนเป็น30รอบต่อนาทีหมายความว่ามันมีถังเงี้ยสูงรัศมี5เมตรแสดงว่าบักเนี่ยติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็หมุนไปนึกออกใช่ไหมจุดเนี้ยอัตราเร็วรอบต่อนาทีเนี่ยมันมีแต่หน่วยอะไรรอบต่อวินาทีก็คือ30หาร60หรือเท่ากับ 0.5 รอบต่อวิก้นถังเปิดออกปรากฏว่าชายคนนั้นติดอยู่และไม่หล่นลงมาแสดงว่ามีแรงอะไรพุ่งออกครับเวลาหมุน FC มีแรงอะไรดันเข้ามาข้างในแรง N แรง N ก็คือปกติอะวางอย่างนี้ใช่ไหม N ก็จะเด้งออกจากผิววัตถุแรง N คือแรงที่ป้องกันไม่ให้วัตถุนั้นนะจมเข้าไปในผิวผนังนะครับอยู่ได้ทุกที่ทุกทางเลยนะถ้าสมมติว่านี่เป็นผนังใช่ไหมคนอยู่เงี้ย N ก็จะพุ่งออกมาอย่างนี้ได้เลยแต่ต้องตั้งฉากกับผิวนะครับอย่างข้อนี้ N ก็จะออกมาทางขวาเพราะว่าผนังมันตั้งตรงใช่ไหมอะไรพุ่งลงครับ MG มีแรงอะไรดันขึ้น F เล็กเพราะถ้าไม่มีแรงเสียดทานอะวัตถุก็จะเป็นไงตกลงมาแต่ปรากฏว่าอีเนี่ยตกไหมไม่ตกติดถังไปเลยโจทย์ถามหาอะไรครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานก็จากขึ้นเท่ากับลง F เท่ากับ MG แต่ F เองเท่ากับมิวn เท่ากับ mg ข้อนี้ n เท่ากับอะไร fc fc เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r หรือเท่ากับ m โอเมก้ากำลัง2 r ควรเลือกใช้ v หรือโอเมก้าเพราะเออมันให้มาเป็นรอบแล้วเปลี่ยนรอบแต่โอเมก้ามันมีหน่วยเป็นไรแรดเปอร์เซกทำยังไงอ่ะเรามีรอบเปลี่ยนเป็นแรดทำยังไงครับทีนี้แต่ว่าตรงที่โจทย์ให้มา30รอบต่อวินาทีตรงนี้นะครับมันคือความถี่เพราะความถี่มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือว่าเฮิร์ตดูนะ F มีหน่วยเป็นรอบต่อวิหรือที่เราเรียกว่าสั้นๆว่าเฮิร์ตแล้วจะทำยังไงให้มันอยู่ในสูตรนี้ให้ได้ทำอย่างนี้นะครับ N เท่ากับ M โอเมก้าเท่ากับ2พาย F ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วคูณกับ Rสำหรับใครที่งงกลับไปดูคลิปนะครับดูหน้ากล้องสิไรซึ่งความรู้เลยนะฮะไม่ต้องอมยิ้มมึงยิ้มออกมาเลยนะครับ n เลยเท่ากับ 4m พกำลัง2 f กำลัง2แล้วก็ r เอาเชดทั้งหมดเนี่ยแทนลงไปข้างหลังมิวแค่นี้เองย้ายลงมาหารนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ว่ามิวเท่ากับ mg ส่วน 4m พกำลัง2 f กำลัง2แล้วคูณ r ดูวิธีการตัดนะครับโดยปกติแล้ว m ตัด m นะครับ g มีค่าเท่ากับ 9.8 พายเป็น 3.14 ยกกำลัง2ก็ได้ประมาณ9กว่าๆตัดทิ้งมิวเลยเท่ากับ1ส่วน 4 f กำลัง2แล้วก็ r1ส่วน4 0.5 ยกกำลัง2แล้วก็คูณกับ5โอ้โห1หาร4หาร
5หาร 0.25 ได้ 0.2 ครับโอ้ถูกอีกเด้ออ่ะมิวได้ละข้อ11นะครับเขาบอกว่าถังทรงกระบอกรัศมีภายใน2เมตรรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ภายในถังเป็นรูปวงกลมในระนาบได้ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมต่ำสุดเท่าไหร่อัตราเร็วเชิงมุมคือโอเมก้าโจทย์บอกว่ามิวเท่ากับ 0.2 ด้วยแล้วก็ให้ R มารูปเนี่ยเหมือนกับข้อ10เลยครับอย่างเงี้ยรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนเป็นวงกลมเห็นไหมรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่อยู่ภายในถังเป็นรูปวงกลมในระนาบได้เหมือนเดิมเลยมีอะไรพุ่งออก FC มีอะไรพุ่งเข้า N มีอะไรตกลงมา MG มีอะไรดันขึ้นครับ F เล็กเราได้ว่า N เท่ากับ FC เท่ากับ m omega กำลัง2ข้อนี้ต้องใช้สูตรนี้แน่นอนเพราะโจทย์ถามหาอะไร omega เห็นไหมดูให้เข้าใจนะแล้วก็จาก f เท่ากับ mg f เท่ากับอะไร mu n เท่ากับ mg เพราะฉะนั้น n เลยเท่ากับ mg ส่วน mu เอาขอโทษต้องเป็นมิวเท่ากับถูกละเบย mg ส่วนมิวแล้วเอาก้อนเนี้ยแทนเข้าไปตรงนี้เพราะฉะนั้นสมการที่ได้ออกมาจะกลายเป็นว่า mg ส่วนมิวเท่ากับ m โอเมก้ากำลัง2ตัดโอเมก้ากำลัง2เท่ากับ g ส่วนมิว r จากนั้นพี่ก็ทำการทำไมถอดรูทอันนี้ก็เหลือเป็นอะไรโอเมก้าก็เป็นรูท10ส่วน 0.2 ซึ่งคูณอยู่กับอะไรครับตอบ5ครับแรดเปอร์เซ็กเขาบอกว่าแกว่งลูกตุ้มมวล2กิโลกรัมในแนวดิ่งด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีโดยที่ความยาวเชือกมีค่า 0.5 เมตรจงหาแรงตึงเชือกแกว่งไงวะแกว่งไงอะในแนวดิ่งแนวดิ่งเนี่ยแกว่งที่2แล้วอย่างนี้มีจุดต่ำสุดจุดสูงสุดแล้วก็เชือกอยู่ในแนวระนาบแนวระนาบแนวไหนโอ้อันนี้มันทำคนละเรื่องเลยนะกอไก่กับขอไข่ใช้รูปนี้นะเฮ้ยดูนะกอไก่ขอไข่ใช้รูปนี้พี่จะขอไปยืมรูปไปข้างหน้ามาก่อนมึงกล่าวว่าเอาข้อเดียวเอาคุ้มเลยนะครับข้อนี้เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังว่าทำไมอันนี้เขาเรียกว่าแนวระนาบเห็นไหมอันนี้ข้อ4เนี่ยเขาเรียกว่าแนวดิ่งกอไก่ขอไข่เป็นแนวดิ่งคอควายเป็นรูป3เพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆทำนะครับมาดูรูปนี้เอาจุดต่ำสุดก่อนละกันมีแรงอะไรพุ่งขึ้นครับ T มีแรงอะไรพุ่งลงครับ MG บวก FC โจทย์หา T ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยอันนี้เอากอไก่ก่อนนะจากขึ้นเท่ากับลง T เลยเท่ากับmg บวก fc t เท่ากับ mg บวกกับ mv กำลัง2ส่วน t เท่ากับ2คูณ10บวกกับ2คูณ3กำลัง2ส่วน 0.5 t เท่ากับเท่าไหร่36แสดงว่าตอบ56นิวตันอะจดใครจดเสร็จลองทำขอไข่เลยเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้ต่อมาขอไข่ดูนะครับจุดสูงสุดมีแรงอะไรพุ่งลงครับ mg บวก
T มีแรงอะไรพุ่งออก4 F 4เพราะฉะนั้นจากขึ้นเท่ากับลงเราจะได้ว่า F C เท่ากับ M G บวก T T เท่ากับ F C ลบ M G ถูกไหม F C ได้เท่าไหร่ลองดูจากกอไก่ซิ FC ได้เท่าไหร่30ลบ MG เท่าไหร่ครับ20แสดงว่า T ตอบ16แค่นี้เองต่อมาข้อคอควายเชือกอยู่ในแนวระนาบเป็นไงเชือกอยู่ในแนวระนาบปกติแนวระนาบมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอแต่ลูกมันแนวดิ่งนะลูกมันแกว่งแนวดิ่งแต่ว่ามันเที่ยวอยู่ในแนวระดับอ่ะมันทำได้เหรออะไรวะมันแกว่งอย่างนี้ป่าววะมันแกว่งอย่างนี้พี่นึกลูกไม่ออกอ่ะมันแกว่งอย่างนี้หรออย่างนี้ป่าวแกว่งข้างบนหรอคำว่าเชือกอยู่ในแนวระนาบหมายความว่าในขณะที่เขาหมุนเป็นแนวดิ่งอย่างนี้ใช่ไหมนะ1 2 3 4เนี่ยจุดต่ำสุดคือกอไก่ใช่ไหมครับสูงสุดคือขอไข่จุดในแนวระนาบหมายถึงคอควายหรือจะเป็นจุดงองูก็ได้แสดงว่า T ไปทางนี้ T F FC ข้างล่างเป็นอะไร MG แสดงว่า T เท่ากับ FC ซึ่ง FC เราหามาแล้วเป็นเท่าไหร่36นิวตันเสร็จเลยอันสุดท้ายงองูเชือกทำมุม60องศากับแนวดิ่งตรงนี้อยู่ตรงนี้60องศาสมมติว่าจุดนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นแรง T ลงเป็นอะไรครับ MGตรงเนี้ย60องศาอันนี้แรงอะไรพุ่งออก F 4เพราะฉะนั้นก็ต้องแตก MG ออกมาอย่างนี้กับแบบนี้ถ้า60องศาอยู่ตรงนี้แล้ว60อยู่ตรงไหนอีกอันนึงอ่ะก็ตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นมุมอะไรมุมแย้งแสดงว่าตรงนี้จะกลายเป็น MG อะไรคอส60ส่วนนี้เป็น MG อะไรmg sin 60โจทย์ถามหา t ดูแนวนี้นะครับ t บวก mg cos 60เท่ากับ fc t เท่ากับ fc มีค่าเท่าไหร่นะ36ลบ mg 2คูณ10 cos 36เป็น1ส่วน2แสดงว่าตอบ26นิวตันข้อ13นะครับรถยนต์มวล 1,200 กิโลกรัมกำลังวิ่งด้วยอัตราเร็ว v ข้ามสะพานที่จุดสูงสุดของสะพานซึ่งมีรัศมีความโค้งในแนวดิ่ง12เมตรจุดนี้เขาถามว่าจงหาความเร็ว v ที่ทำให้รถยนต์หลุดจากโค้งพอดีมีอะไรพุ่งลงครับ mg มีอะไรพุ่งขึ้น nmมีอะไรอีกอ่ะอะไรพุ่งออกจากจุดศูนย์กลางเสมอ FG FC F เล็กไม่มีแล้ว N ทำไงอ่ะ F เล็กไม่มี F เล็กเขาไม่ได้บอกอะไรเลยก็ได้ว่า FC เท่ากับMG เห็นคำว่าหลุดเริ่มหลุดจากโค้งไหมเริ่มหลุดจากโค้งแสดงว่ารถติดพื้นไหมครับไม่ติดรถลอยพอรถลอยปุ๊บรถไม่ได้สัมผัสพื้น N เท่ากับอะไร0ตรงนี้ตัดทิ้งเป็น0เลย FC เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R เท่ากับ MG V เท่ากับ root RG ครับก็คือ root ของ12คูณ10 120อ่ะ
10.95 ครับวัตถุมวล 0.5 กิโลกรัมนะครับผูกติดกับเชือกยาว1เมตรแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่งแบบนี้เมื่อเชือกทำมุม60องศากับแนวดิ่งจากตำแหน่งต่ำสุดอ้าวจากตำแหน่งต่ำสุดไอ้รูปนี้ก็ต้องไม่ใช่แล้วตรงนี้จงหาแรงตึงในเส้นเชือกแล้วโจทย์ก็บอกค่า V มาให้อันนี้เป็นแรงอะไรครับทีพุ่งเข้ามีแรงอะไรพุ่งออก MC. มีแรงอะไรพุ่งลง MC. อันนี้เป็นเท่าไหร่ด้วย60แตกแรงสิบวก MG cos 60แล้วแตกมาทางนี้เป็นอะไร MG sin 60ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า T เท่ากับ FC บวก MG cos 60FC ก็เป็น MV กำลัง2ส่วน R บวก MG cos 60ถูกไหมครับ 0.5 คูณ3กำลัง2ส่วน1บวกกับ 0.5 คูณ10 cos 60เป็น1ส่วน2ใช่954.5 บวกกับ 2.5 ได้7นิวตันครับมาดูข้อ15นะครับวัตถุมวล1กิโลกรัมผูกด้วยเชือกยาว1เมตรแกว่งให้เคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบด้วยอัตราเร็วขณะ1แล้วปล่อยให้เคลื่อนที่ต่อในวงกลมในระนาบดิ่งอ้าวเอาวงนี่เดี๋ยวนะแกว่งให้เคลื่อนที่ในแนววงกลมในแนวระนาบด้วยอัตราเร็วขณะ1แล้วปล่อยให้เคลื่อนที่ต่อไปในแนววงกลมในแนวระนาบดิ่งสรุปมึงจะระนาบหรือระนาบดิ่งเนี่ยถ้าระนาบคือแบบนี้ระนาบดิ่งคือแบบนี้มึงจะเอาไงไม่ใช่เอาเป็นว่ามันอยู่ในแนวระนาบดิ่งละกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าจงหาแรงตึงเชือกที่จุดต่ำสุดจุดนี้ใส่แรงด้วยการมีแรงอะไรพุ่งลงอัดพุ่งลงพุ่งลงมีแรงอะไรบวกบวกแรงอะไรพุ่งออกจากวงกลมเสมอ F4 มีแรงอะไรพุ่งเข้าเชือกดีก็ได้ว่า T เท่ากับ MG บวก F4 MG บวกอะไรครับmv กำลัง2ส่วน r 1 คูณ 10 บวกกับ 1 คูณ 10 กำลัง 2 r เป็นเท่าไหร่ 1 ตอบไม่ตายหรอกแค่นั้นน่ะ เช็คสติก่อนตัวเองเนี่ยเนี่ยตัวเองเนี่ยไปกี่ตอนกี่ใบพี่ชาวบ้านเขาจนขอไข่ครับเขาบอกว่าแรงดึงในเส้นเชือกนะและอัตราเร็วณตำแหน่งสูงสุดจุดนี้มีอะไรพุ่งลงหาความเร็วก่อนที่จุดสูงสุดความเร็วเป็นเท่าไหร่หนุนชิปมันใช่เวลาเล่นไหมแล้วเคกี้ยังไม่เอามือกลับมาอีกเอาซุปไว้ดูนะถ้าสมมติพี่ให้ข้างล่างสุดเนี่ยเป็นจุดที่1จุดเนี้ย v เท่ากับ10เมตร per sec หาความเร็วของจุดที่2ก่อนโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานซิกมา e1 เท่ากับซิกมา e ที่จุด
2จุดที่1มี EK ก็คือเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2จุดที่2ก็คือเศษ1ส่วน2 MV 2กำลัง2แล้วบวกกับ MGH เพื่อหา V ออกมาก่อนตัด10กำลัง2ส่วน2เท่ากับ V 2กำลัง2ส่วน2บวกกับ10คูณ2พี่รู้ได้ไงว่า2ก็รัศมีเป็นเท่าไหร่1จากนี่ถึงนี่ก็อีกเท่าไหร่1ก็รวมเป็น2เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น50เท่ากับ V 2กำลัง2ส่วน2บวก20 V 2กำลัง2เท่ากับ60เดี๋ยวก่อนนะเค้กกี้มันจดใหญ่เลยมันไม่เข้าใจอะไรสักอย่างดูหน้านะครับทีนี้ดูนะขอไข่ต่อด้านซ้ายนะครับสมมุติว่าพอพี่ได้ความเร็วปุ๊บเนี่ยพี่มาดูที่จุดนี้จุดนี้มีแรงอะไรพุ่งลง T บวก MG แล้วมีแรงอะไรพุ่งขึ้น FC ก็ได้ว่า FC เท่ากับ T บวกMG FC เป็น MV กำลัง2ส่วน R เท่ากับ T บวก MG M เป็น1 V กำลัง2เป็น60ไม่ต้องไปเสลอถอดรูทแล้วเพิ่มมากำลัง2อีกรอบนึงดูโง่นะครับหาด้วยรัศมีเท่าไหร่1เอาเชื่อเอาเป็นไรอ่ะไอ้ใบอะไรของมันเป็นลบไม่ใช่เท่ากับ T บวกกับ1คูณ10เพราะฉะนั้นทีเลยตอบ50นิวตัน